เมื่อเรียนสมาธิจบมาแล้วก็ได้สมาธิมาควรจะเป็นร้อยชั่วโมงแล้วก็เท่ากันกับว่าท่านทั้งหลายมีพื้นฐานสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาต่อยอดให้เกิดสมาธิให้มีความจมสามารถมากยิ่งขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราก็เดินมานี่เดินมานี่เนี่ยเขาว่ามีตัวสำคัญอยู่ตัวหนึ่งที่ท่านทั้งหลายติดตามติดตนอยู่ในปัจจุบันเวลานี้มีข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็ให้จำไว้ดีๆว่าข้อสำคัญนั้นคืออะไรข้อสำคัญนั้นคือศรัทธาศรัทธาที่มีความมั่นใจภายในจิตถ้าไม่มีศรัทธาแล้วอยู่ข้างๆบ้านก็ไม่ไปถ้ามีศรัทธาแล้วมันอยู่โดยอินทนนท์จะอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ต้องไปพวกชาวแคนาดาชาวอเมริกาอยู่มาเป็นหมื่นไมล์มันไกลไม่ใช่ธรรมดาทำไมยังต้องมาก็เพราะตัวศรัทธานี่แหละเพราะฉะนั้นศรัทธาตัวนี้ถ้าเราสร้างขึ้นมาให้มั่นคงยิ่งขึ้นเนี่ยอานิสงส์มหาศาลศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดความอัศจรรย์อะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะมาคิดดูเนี่ยเราจะเอาคนมารวมกันเป็นจำนวนพันทั่วประเทศจะเอามาได้ยังไงแต่ว่ามาได้ในเมื่อมีศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นตัวตั้งที่ทำให้เกิดความสามารถหรือคุณภาพของสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้เมื่อศรัทธาเป็นตัวนำแล้วเราก็มีปัญญาต่อไปปัญญาก็คือแสวงหาว่าที่ไหนหนอมันยังมีดีที่สถานที่แห่งนี้หลวงพ่อได้มาสำรวจตั้งแต่พุทธศักราช2498แปลกไหมมันกี่ปีพุทธศักราช2500พุทธศักราช2498 59ก็เรียกว่าหลวงพ่อมาจองที่นี่ไว้50กว่าปีแล้วนะและทีนี้พวกท่านทั้งหลายก็ทำสมาธิได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมถึงว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าได้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตว่าวิธีการที่หลวงพ่อได้สร้างขึ้นสร้างเป็นหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดความซาบซึ้งขึ้นมาในจิตใจอย่างบอกไม่ถูกก็เรียกว่ามันเป็นน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์อันนี้ที่ทำให้เกิดว่ามันมีศรัทธาที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ว่าช้างก็หยุดไม่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะตัวศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธานี่ถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ดีก็เรียกว่าศรัทธาอะไรเป็นทางที่ผิดหนทางเนี่ยเอาไปใช้มันจะเกิดทุกข์แต่ว่าศรัทธาเนี่ยเรามาใช้ในทางที่ถูกมันเกิดสุขอย่างที่เรามาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานจิตใจผ่องใสได้ความเมื่อกี้นี้สมาธิผ่านมาเมื่อกี้นี้โอ้โหแสงสว่างมหาศาลนะ
ี้เนี่ยทำให้จิตมันเกิดแสงสว่างขึ้นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์มันน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นพลังจิตที่เราได้จากที่นี่นะมันเหนือกว่าเราจะทำที่บ้านเรานี่ได้สัก100อันแต่มาทำที่นี่ได้เป็นหมื่นมันต่างกันเยอะทำไมถึงต่างเมื่อตัวศรัทธานี่แหละศรัทธาที่อยู่มันเนี่ยเป็นความเชื่อเราไม่ใช่มาเอะอะโวยวายเรามาเพื่อความสงบเรามาเพื่อสร้างพลังจิตนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราสร้างพลังจิตขึ้นมาได้แล้วพลังจิตจะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างมากพลังจิตเมื่อควบคุมจิตได้แล้วเนี่ยความขัดแย้งเกิดขึ้นมโหฬารก็ลดระดับลงได้ไม่มีอันตรายถ้าหากว่าไม่มีพลังจิตนี่ความขัดแย้งนิดเดียวเท่าหัวไม่กี่ไฟมันก็ลุกลามใหญ่โตเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อโลกอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราพากันมาทำสมาธิควบคุมจิตได้แล้วก็แม้ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นใหญ่โตแค่ไหนก็สามารถลดระดับพ้นขีดอันตรายมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขทั้งในครอบครัวสังคมและประเทศชาติและในโลกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันคิดตัวศรัทธาเนี่ยที่ทำให้พวกเรานี่เกิดความสุขขึ้นมาอย่างเรียกว่าไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะมันมีความสุขตลอดหลายชาติที่เราทำนี่มันเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่หลวงพ่อที่มา2498มาเจออนาคตในสถานที่นี้จะต้องมีคนมามากมายจะเตรียมตัวเตรียมฐานที่รองรับไว้บัดนี้พวกเราก็ได้พากันมาเรียกว่ามาเอาประโยชน์มาเก็บเอาประโยชน์ไม่ใช่มาเที่ยวไม่ใช่มาเล่นแต่ว่ามาเอาประโยชน์ประโยชน์อันนี้ใหญ่ยิ่งจริงๆเรียกว่าเงินเอามาซื้อไม่ได้เราจะเอาเงินมาสักไม่รู้กี่ล้านมาซื้อความดีอย่างที่เราทำเนี่ยซื้อไม่ได้ความดีอันนี้จะต้องเกิดขึ้นจากศรัทธาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็มากลายเป็นความประทับใจกลายความซาบซึ้งใจกลายเป็นความอิ่มใจกลายเป็นความเบิกบานใจโอ้ยพัฒนาไม่ไหวนี่คือสิ่งที่เราที่จะได้รับคุ้มค่าแม้ว่าเราจะเดินมาทางไกลแค่ไหนคุ้มค่ามากมายเงินทองบางทีถ้าเราทำไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าหากว่าเป็นความดีที่เรามาสร้างสมาธิให้แก่เราเนี่ยมันเป็นความสุข 100% ไม่มีอะไรมาแอบแฝงเพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจว่าเราได้สามารถทำความดีอันนี้ขึ้นมาบนดอยอินทนนท์ลองเท้าควันมาทำสมาธิที่ดอยอินถนนนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละที่เราได้จริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะภาษาอังกฤษเขาก็ว่า free to free
บูฟิตแอนด์ฮาร์ททั้งเท้าและทั้งจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้ไปคิดว่าโอ้มานี่เสียโน่นเสียนี่แท้ที่จริงอ่ะความจริงอ่ะเราได้ของดีที่สุดแล้วสวัสดี